สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการทันเกมสื่อพบกันเป็นประจำทุกวันพฤหัสและศุกร์เวลา3ทุ่มนะคะในสถานีโทรทัศน์เอเชียอัปเดตแห่งนี้ค่ะและวันนี้นะคะก็อีกครั้งหนึ่งนะคะที่เราได้ต้อนรับวิทยากรด้านกฎหมายของเรานะคะพี่ต้นเสนาทองประดิษฐ์ค่ะสวัสดีค่ะพี่ต้นสวัสดีครับค่ะนะคะก็วันนี้หลายประเด็นเกี่ยวกับเรื่องทางกฎหมายนะคะก็ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอแสดงความยินดีที่จริงจะยินดีกับใครดีท่านว่ายินดีกับคนเสื้อแดงนะคะแล้วฝ่ายประชาธิปไตยแล้วกันนะคะที่ยังได้นักสู้นะคะคุณจตุพรและคุณณัฐวุฒินั้นนะคะมาเป็นผู้นำในการต่อสู้นอกกรงธรรมเพราะว่าการต่อสู้หลังกรงธรรมเนี่ยก็ยังดำเนินอยู่นะคะนั่นก็คือนักโทษการเมืองมากมายนะคะทั่วประเทศรวมทั้งผู้ที่ต้องไปอยู่หลังกรงธรรมนอกเขตประเทศไทยเลยนะคะในต่างประเทศก็ถือว่าเป็นนักสู้เช่นเดียวกันแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งเราก็อยากจะเห็นการต่อสู้ภายนอกกรงธรรมนี้ด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นช่วงสำคัญอย่างยิ่งนะคะก็ยินดีด้วยกับคุณจตุพรและคุณณัฐวุฒินะคะที่ยังได้โอกาสในการต่อสู้อยู่ข้างนอกนะคะแต่ว่าประเด็นของการถอนประกันนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะพี่ต้นคือฝ่ายประชาธิปไตยนั้นต้องเผชิญกับการคุกคามแบบนี้นะคะดูเหมือนว่าไม่ว่าเราจะขยับอะไรเนี่ยนะคะก็จะถูกดึงเอาไว้กระตุกเอาไว้ว่าเดี๋ยวถอนประกันนะเดี๋ยวถอนประกันนะ คนที่ไม่ได้รับสิทธิประกันตัวก็อยู่กันไปอย่างนั้นแหละนะคะอย่างเช่นคุณสมยศพฤกษาเกษมสุขจะ3ปีแล้วนะคะอีกไม่กี่วันนี้นะคะแล้วก็พี่น้องที่ถูกจับตั้งแต่เหตุการณ์เมษาพฤษภาก็จะ4ปีแล้วนะคะไม่ได้รับสิทธิประกันตัวส่วนแกนนำที่ได้รับสิทธิประกันตัวก็กลับถูกขู่คุกคามว่าจะถอนประกันบางคนก็โดนจริงๆนะคะเช่นคุณเจ๋งดอกจิตโดนไปแล้วนะคะคุณก่อแก้วพี่กุลทองโดนไปรู้สึกจะ2รอบแล้วมั้งฮะนะคะพี่ต้นช่วยให้ความรู้นิดนึงว่าเรื่องของการประกันตัวเรื่องของการถอนประกันนี่เป็นยังไงคือถ้าเกิดว่าจะพูดถึงเรื่องการประกันตัวหรือถอนประกันเนี่ยนะฮะมันต้องมาคือต้องพูดจากเหตุต้องพูดจากเงื่อนไขก่อนค่ะเพราะเงื่อนไขศาลท่านโดยความด้วยความรู้สึกของผมเองในฐานะนักกฎหมายนะฮะค่ะบอกว่าห้ามขึ้นพูดใช่ไหมฮะโดยสาระจริงๆเอาภาษาชาวบ้านเนี่ยนะค่ะไปวางเงื่อนไขว่าห้ามขึ้นพูดอ่ะการแสดงความคิดเห็นน่ะอันนี้มันก็ขัดกับรัฐธรรมนูญอยู่แล้วถูกไหมครับค่ะค่ะค่ะถ้าเขาจะขึ้นพูดเนี่ยนะฮะค่ะจะพูดผิดมันก็เป็นอีกคดีหนึ่งถูกไหมครับอาจารย์ถูกไหมฮะถ้าผิดแล้วไปหมิ่นประมาทคือเป็นคดีนี้นะฮะคดีนี้คดีที่ผมไม่ทราบว่าทางอัยการเนี่ยเขาทางคุณตู่คุณเต้นอะไรเนี่ยนะเขาโดนข้อหาอะไรบ้างนะฮะผมไม่ได้ลงไปรายละเอียดหลักๆก็เป็นเรื่องก่อการร้ายก่อการร้ายแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องของคือก่อการร้ายก็จริงนะฮะแต่ว่าเวลาขอปล่อยตัวชั่วคราวตามภาษากฎหมายหรือขอประกันตัวมาเนี่ยศาลต้องวางเขาเรียกเงื่อนไขในการประกันตัวว่าจะต้องไม่ทำอย่างนู้นอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่เนี่ยนะครับแต่มันก็ต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญถูกไหมครับถูกไหมฮะเพราะรัฐธรรมนูญเขาวางไว้ว่านี่รัฐธรรมนูญของเราเนี่ยไปวางไว้ว่าสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นความการแสดงออกอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นกฎหมายรัฐธรรมนูญมันไม่ใช่เป็นเรื่องของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาการวางกฎเกณฑ์ของศาลเนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของศาลว่ามันขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ค่ะห้ามคนพูดอ่ะค่ะมันก็ขัดอยู่แล้วถูกไหมฮะค่ะเอาละคราวนี้ห้ามก็ห้ามไปนี่ปัญหาคือว่าในกรณีของตรงเนี้ยวันเนี้ยที่ตื่นเต้นกันเลยเนี่ยแหละผมไม่ได้ตื่นเต้นแล้วผมไม่ได้ขอบคุณศาลเลยนะโดยการเพราะว่าจริงๆแล้วคือเป็นเบสิกจริงๆว่าคือมันไม่เข้าคือไม่เข้าไงฮะค่ะไม่เข้าข้อกฎหมายเลยค่ะนะฮะคนคนหนึ่งเนี่ยอย่างสาธิตปิตุเตชะไปยื่นคำร้องแล้วก็ไปยื่นคำร้องขอให้ศาลเนี่ยซึ่งทั้งตัวเองเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีเลย คนที่ยื่นคำร้องคือต้องเป็นอัยการถูกไหมครับเพราะว่าเป็นโจทย์เป็นจำเลยกันของค่ะคดีค่ะสาธิตปิตุเตชะกับคนอื่นเนี่ยไม่รู้มาจากไหนไม่รู้เป็นใครมาแล้วก็มาศาลรับได้ไงอะคะศาลไม่รับไงฮะสาธิตเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นการไต่สวนเนี่ยอาจจะยังรับหรือไม่รับคำร้องครั้งแรกเนี่ยแต่สามารถจะไต่สวนสาธิตเนี่ยเขาไปยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนศาลบอกว่าคุณไม่มีเป็นผู้มีส่วนได้เสียเพราะนั้นยกคำร้อง
นี่พอยกคำร้องเสร็จมันไม่เท่านั้นศาลอาญาท่านก็บอกว่าเอางี้ถ้ามีคนมายื่นคำร้องบอกว่าอย่างนี้ศาลยกขึ้นเองได้แล้วก็ไปม้วนเนี่ยผมยังสงสัยอยู่ไปม้วนไปเอาสาธิตปิตุเตชะมาเป็นพยานเนี่ยนะมาถือพยานไต่สวนเนี่ยทั้งที่ตัวเองก็มีคำสั่งว่าคนคนนี้ที่มายื่นคำร้องเนี่ยไม่ได้มีไม่เกี่ยวในคดีเลยไม่มีส่วนผู้มีส่วนได้เสียถูกไหมฮะแต่ว่าเวลาวันนี้ถึงแม้จะไงก็แล้วแต่เนี่ยผมว่ามันผิดขั้นตอนนะครับนะฮะเพราะว่าในตัวเองเนี่ยสาธิตเนี่ยไปร้องแล้วก็บอกว่ายกคำร้องเพราะตัวเองไม่มีส่วนได้เสียแต่เวลาจะมาไต่สวนว่าศาลบอกว่าไต่สวนเองแต่ไปเรียกพยานซึ่งเป็นฝ่ายตรงข้ามมาเนี่ยก็งงๆอยู่นะครับอย่างเนี้ยนะฮะนี่ก็คือกระบวนการนี่เป็นเรื่องของวิธีพิจารณาความอาญาใช่ไหมครับใช่ต้นค่ะนะซึ่งจริงๆตั้งแต่การไม่ให้สิทธิประกันตัวหรือว่าการถอนประกันอะไรต่างๆเนี่ยที่เคยเป็นหลักวางไว้นี่มันก็สับสนมานานแล้วนะคะระยะเวลา 4-5 ปีเนี่ยการกำหนดเงื่อนไขในการปล่อยชั่วคราวเนี่ยนะฮะหรือให้ประกันเนี่ยแล้วบอกว่าคุณต้องไม่ขึ้นไปพูดเวทีนู้นเวทีนี้อะไรเนี่ยผมว่ามันขัดรัฐธรรมนูญเพราะมันปิดกั้นเสรีภาพนะฮะนะฮะเพราะว่าอันนี้เป็นเบสิกหลักเลยค่ะก็คือตัวกฎหมายตรงนี้ก็ไม่ควรจะไปล้ำในหลักสิทธิถูกไหมฮะเพราะว่าคำเขาเรียกอะไรนะฮะเงื่อนไขในการปล่อยชั่วคราวเนี่ยมันเป็นดุลพินิจของศาลที่กำหนดวิธีความเพื่อความปลอดภัยค่ะเธอไปมันไม่ใช่กฎหมายที่ซ้ำไปเป็นดุลพินิจว่าเฮ้ยมึงจะพูดแบบอะไรอย่างงี้นะฮะแล้วไปขัดหลักกฎหมายใหญ่เนี่ยผมว่ามันประเด็นมันไม่ใช่นะค่ะแล้วก็เหมือนกับแบบไม่ให้ประกันอะไรเงี้ยนะก็คือโน้มไปเงี้ยนะไอ้เรื่องทุกคนต้องเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่เนี่ยถูกไหมครับใช่แล้วก็ไม่ให้ประกันเนี่ยมันก็ขัดหลักความบริสุทธิ์ของคนบุคคลอยู่แล้วแล้วยังมีอีกประเด็นนึงค่ะพี่ต้นพูดถึงเรื่องของว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาเนี่ยยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่เนี่ยนะคะยังมีการเอาไปขังรวมกับผู้ต้องหาเด็ดขาดด้วยที่จริงนี่ก็ผิดมากเลยนะคะเพราะว่าตามรัฐธรรมนูญรู้สึกจะมีการกำหนดไว้ในสิทธิในกระบวนการยุติธรรมนะคะว่าต้องแยกกันนะคะอันนี้ก็มีหลายประเด็นมากในกระบวนการยุติธรรมนะคะซึ่งถ้าจะยังให้เป็นอย่างนี้อยู่เนี่ยนะคะก็คือเป็นครั้งไม่รู้ครั้งไหนจะได้รับความยุติธรรมนะคะครั้งไหนจะไม่ได้รับความยุติธรรมนะคะก็พูดถึงกรณีนี้ไปเลยก็แล้วกันค่ะก็คือกรณีที่มีผู้ถูกกล่าวหานะคะว่าขายหนังสือกงจักรปีศาจนะซึ่งเราเคยพูดถึงในการนี้มาบ้างแล้วปรากฏว่าอันนี้คดีก็ยกฟ้องแล้วนะคะยกฟ้องค่ะก็ยินดีด้วยกับคุณลุงแต่ผมไม่รู้ว่าอัยการเขาจะอุทธรณ์ต่อหรือเปล่านะค่ะก็ยังอุทธรณ์ได้นะคะค่ะแต่ไงก็ตามนะคะก็เป็นข้อน่าสังเกตนะคะว่าคุณลุงคนนี้นะคะมักจะพบว่าขายหนังสืออยู่ตามงานเสื้อเหลืองแล้วก็ท่านก็ได้รับสิทธิประกันตัวก็คือเรายินดีด้วยนะที่คุณลุงได้รับสิทธิต่างๆถูกต้องเราอยากให้เสื้อแดงความถูกต้องเนี่ยต้องมูฟมาทางเราบ้างมันต้องมีมาตรฐานเดียวกันเนี่ยอย่างที่คุณลุงเขาได้รับเนี่ยถูกต้องแล้วหนังสือเล่มนั้นเนี่ยมีข้อความหมิ่นหรือไม่คุณลุงเขาไม่ได้รับทราบด้วยนะคะแล้วก็การที่เขาได้รับสิทธิเนี่ยเราก็ดีใจมากๆนะคะให้กำลังใจว่าท่านก็ต้องผ่านอะไรอีกมากมายแต่ว่าทำไมอ่ะคนเสื้อแดงนะคะฝ่ายประชาธิปไตยถึงไม่ได้สิทธิเดียวกันนั่นน่ะสิฮะมันตรงนี้นะคะตรงนี้ที่ประชาชนมีข้อสงสัยอยู่นะฮะในเรื่องของการใช้มาตรฐานในการใช้ดุลพินิจค่ะภาษากฎหมายเขาเรียกยี่ต๊อกอ่ะยี่ต๊อกนะฮะค่ะคือคดีแบบเดียวกันเนี่ยคดีมาตราเดียวกันเนี่ยค่ะสมัยก่อนนะฮะยี่ต๊อกเนี่ยมันต้องคือศาลฎีกาท่านจะวางลงมาเลยประธานศาลฎีกานะฮะค่ะคดีแบบนี้ต้องทำเป็นแบบเดียวกันหมดค่ะคือมันเป็นระบบมีมาตรฐานไปแล้วไม่มีนะฮะไม่ใช่ไม่จำเป็นต้องไปนอกทางอันนั้นอีกแล้วค่ะแล้วก็จะวางเป็นระบบเลยแล้วก็ศาลไม่ว่าศาลหัวเมืองศาลในเมืองค่ะสมัยก่อนก็เรียกศาลหัวเมืองจะเป็นระบบเลยว่าคดีแบบนี้จะต้องใช้ดุลพินิจในทางเดียวกันหมดค่ะนะฮะก็คือมันเกิดความเสมอภาคเท่าเทียมทุกคนนะคะก็ตามหลักที่ควรจะเป็นแต่ว่าขณะนี้ตั้งแต่มีวิกฤตความขัดแย้งทางการเมืองนะคะก็เป็นเวลาเข้าสู่ปีที่8ที่9แล้วแหละนะคะมันก็เสียหายไปเยอะเลยใช่ไหมคะต้นค่ะนะคะค่ะก็มาประเด็นที่เรียกว่าเป็นที่ถกเถียงกันนะคะนั่นก็คือเรื่องของ
มาตรา7อีกรอบหนึ่งนะคะพี่ต้นแต่ว่ามาตรา7ครั้งนี้เนี่ยนะคะถูกนำไปขยายในหลายมุมนะคะคนแรกที่สร้างความฮือฮาก็คือรัฐมนตรีรักษาการชัยเกษมนิติสิรินะคะซึ่งท่านเป็นนายการสูงสุดเก่าใช่ไหมคะท่านก็กฎหมายนี้ไม่ต้องพูดถึงนะเข้มข้นอยู่แล้วนะคะแล้วก็ทราบว่าเขียนหนังสือเยอะด้วยนะคะทีนี้เมื่อท่านได้เสนอแนวทางออกมาว่าถ้าเกิดว่าผลคำวินิจฉัยออกมาเนี่ยนะคะจะต้องไปทูลเกล้าใช่ไหมฮะขอพระบรมราชวินิจฉัยใช่ไหมฮะคืออย่างนี้ฮะต้องอธิบายนะฮะว่าคนพี่น้องประชาชนที่อ่านเสพข่าวหรือว่าไม่เป็นนักกฎหมายเนี่ยจะบอกว่ามาตรา7คือการขอพระราชทานอายุคือสื่อเนี่ยเราถูกกรอกหูมาตลอดใช่พอมาตรา7ปั๊บเนี่ยจะคิดว่าโอ้มาตรา7คือขอพระราชทานอายุแต่จริงๆไม่ใช่ในมาตรา7นี่คือว่าถ้าไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้อย่างอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะก็กลับไปใช้ในระบบประเพณีที่เคยทำกันมาถ้าเกิดเน้นนะฮะถ้าเกิดว่าไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้ถ้ามีกฎหมายบัญญัติไว้ก็ใช้ไม่ได้นี้ในกรณีของท่านรัฐมนตรียุติธรรมเนี่ยผมค่อนข้างเข้าใจท่านแล้วก็มีความคิดผมมีความคิดแบบเดียวกับท่านด้วยซ้ำไปนะฮะเพราะว่าถ้าว่าสมมุติว่าคนอ้างเนี่ยอ้างว่าต้องฟังคำสั่งของคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญต้องฟังนะแล้วทำไมบอกว่าเฮ้ยถ้าไม่ฟังคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยจะต้องอะไรไม่มีความชอบทำอะไรจะอ้างอยู่บ่อยใช่ไหมครับนี่ประเด็นปัญหาคือว่าถ้าตัวศาลรัฐธรรมนูญเองเนี่ยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายครับมันจะทำยังไงครับเพราะมันไม่มีกฎหมายต่อไปกันไงครับคือมันจบแค่นั้นแล้วก็แล้วจะทำยังไงครับทั้งคนทั้งประเทศเนี่ยเขารู้หมดว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ทำตามไม่ทำตามรัฐธรรมนูญอ่ะค่ะหนึ่งก็คือถูกไหมครับไม่มีอำนาจที่จะรับใช่ไหมฮะครับค่ะไม่อยู่ในเขตอำนาจที่จะรับไว้พิจารณาไว้วินิจฉัยแล้วตั้งแต่ต้นนะคะนี้ก็คือพูดกันมากแล้วก็ยังรับอยู่เนี่ยนะคะพอรับไปแล้วเนี่ยก็จะทำยังไงล่ะแล้วเกิดวินิจฉัยออกมาในทิศทางใดทิศทางหนึ่งแล้วการที่เป็นวินิจฉัยเกี่ยวกับเรื่องการเลือกตั้งก็เป็นปัญหามาทีนึงแล้วนะคะแม้อาจารย์ท่านอาจารย์ที่คณบดีนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ชี้ออกมาแล้วว่าคำวินิจฉัยของศาลนี่ก็คลุมเครือไม่ได้บอกนะว่ามีการเลือกตั้งเป็นโมฆะนะคะอย่างเงี้ยก็เป็นปัญหามารอบนึงแล้วรอบนึงแล้วค่ะแล้วมารอบนี้อีก คือรอบนี้ก็คือมีความกังวลว่าอาจจะเกิดขึ้นอีกนะคะก็มีการเสนอแนวทางเช่นนี้ขึ้นมาแล้วถูกตีเยอะมากเลยนะคะในฝั่งของกปปส.ประชาธิปัตย์อะไรต่างๆก็พยายามจะสกัดไม่ให้ใช้วิธีการนี้ค่ะนี่เวลาปัญหาเนี่ยเวลามันแบงค์ขึ้นมาเนี่ยคือมันเกิดสูญญากาศขึ้นมาเนี่ยนะฮะในทางการเมืองเนี่ยประมุขประเทศต้องลงมาครับถูกไหมครับคือคำว่าเรามีประมุขของประเทศเพราะนั้นถ้าเพิ่มมันจุดตันจริงๆเนี่ยแล้วก็มันเป็นประเพณีการปกครองเนี่ยท่านชัยเกษมท่านก็บอกว่าเอาถ้าเราไม่คือมันรับไม่ได้จริงๆไงสั่งบอกว่าสั่งหมาให้เป็นแมวอย่างเงี้ยมันรับไม่ได้จริงๆแล้วเราต้องปฏิบัติเนี่ยมันไม่ได้ครับมันฝืนไงเพราะนั้นก็ต้องกลับไปหาประมุขประเทศถูกไหมฮะโดยประเพณีว่าท่านจะทรงวิจารคือประมุขทุกประเทศเนี่ยเขาจะต้องเป็นคนที่เป็นโซ่ปัญหาให้ได้ถูกไหมครับใช่ไหมฮะไอ้ตรงเนี้ยนายพิสิทธิ์ครับพี่ต้นเขาบอกว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยหากว่าคนใดนะคะเขาไม่เห็นด้วยนะคะครับกับการที่ทางรัฐบาลบอกว่ารัฐบาลจะนำความขึ้นทูลเกล้าขอพระบรมราชวินิจฉัยนะคะว่าคณะรัฐมนตรีต้องพ้นจากตำแหน่งหรือไม่นะคะในประเด็นนี้นายพิสิทธิ์บอกว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคนใดมีความไม่สุจริตก็สามารถดำเนินการโต้แย้งทางกฎหมายได้เอาอะไรมาพูดนะโต้แย้งยังไงฮะคือโต้แย้งก็นี่เราทำอยู่แล้วไงนะคะแต่ว่าศาลรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้นำพาใช่ไหมนะฮะแล้วถ้าเกิดว่ามีคำวินิจฉัยที่เกิดปัญหาก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยมันได้จบได้อย่างพี่ต้นว่าแต่นายพิสิทธิ์เขาบอกสามารถดำเนินการโต้แย้งทางกฎหมายได้มันเข้าใจกฎหมายป่ะไม่เข้าใจหรอกครับไม่เข้าใจเลยพูดไปแบบใช้คำนะฮะมาต่อกันคือเขาเห็นว่าองค์กรคือพูดภาษาแบบชาวบ้านก็คือว่าเวลานี้องค์กรอิสระ
องค์กรตามรัฐธรรมนูญทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะครับไปอยู่ฝั่งเขาเขาต้องพูดอย่างนี้จำได้ไหมฮะว่าครั้งหนึ่งที่มีอ้างเหตุบอกว่าตอนที่ก่อนที่มีการรัฐประหารก็อ้างเหตุว่าพรรคประชาธิปัตย์ก็เคยโจมตีว่าท่านนายกทักษิณเนี่ยเข้าไปก้าวก่ายองค์กรอิสระค่ะถูกไหมครับค่ะแล้วก็บอกโอ้โหไปแทรกแซงก้าวก่ายเวลาจะกล่าวหาคนกล่าวหาได้เห็นไหมเพราะว่าตอนนั้นองค์กรอิสระเนี่ยหรือว่าองค์กรตามรัฐธรรมนูญพวกเนี้ยไม่ได้เข้าทางเขาพอเข้าทางเขาก็จะพูดอีกแบบนึงไงฮะอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยครับทั้งที่ในขณะนั้นเนี่ยกลไกก็คือวุฒิสภาเนี่ยมาจากการเลือกตั้งครับ 100% นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีความชอบธรรมถ้าคุณจะไปถอดถอนยื่นถอดถอนตุลาการองค์กรอิสระถูกแทรกแซงอะไรต่างๆเนี่ยนะคะใครล่ะเป็นคนที่ไม่สุจริตเหล่านั้นน่ะก็ไปถูกถอดถอนได้ในวุฒิสภาและมาจากการเลือกตั้ง 100% แต่ขณะนี้เนี่ยมันเห็นเป็นที่ชัดเจนประจักษ์แล้วว่าวุฒิสภาองค์กรอิสระตุลาการสามัญนี้ถูกแต่งตั้งมาจากอยู่ในวังวนกองเดียวกันนะคะมันไม่สามารถที่จะใช้อำนาจการตรวจสอบได้เลยนะคะค่ะแล้วนายอภิสิทธิ์นะคะบอกว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยทำในพระปรมาภิไธยดังนั้นกรณีที่นำคำวินิจฉัยในพระปรมาภิไธยเพื่อขอพระบรมราชวินิจฉัยอีกจะทำได้หรือไม่อ้างอย่างเงี้ยพี่ต้นนายอภิสิทธิ์มั่วไปเรียนกฎหมายก่อนไหมหรือมาฟังแสดงจะแบบว่ามีความรู้กฎหมายขึ้นนะทำใต้พระมาภิไธยเนี่ยคืออะไรคะก็คือการรับสนองพระบรมราชโองการอะไรครับแต่นี้เวลาทางศาลเนี่ยคดีเขาเยอะถูกไหมฮะคดีเยอะเนี่ยก็โอ้โหไม่ใช่พิพากษาครั้งหนึ่งก็ต้องไปเช่นเดียวกันเหมือนกับคำว่านายกรับสนองพระบรมราชโองการนะฮะประธานรัฐสภารับสนองพระบรมราชโองการแต่ว่าเวลาตอนนั้นเนี่ยฮะย้อนกลับไปเมื่อสัก40-50ปีก่อนเนี่ยนะฮะเขาก็บอกว่าเอ๊ะการใช้อำนาจแบบนี้แล้วเธอมารับสนองราชพระบรมราชโองการเนี่ยคดีเป็นหมื่นๆคดีแล้วจะไปรับสนองไงก็เลยมีผู้ว่าสาท่านหนึ่งก็ใช้ก็บอกว่าเอางี้ใช้เป็นคำรวมๆไปเลยว่าทำใต้พระมหาภิไธยในพระปรมาภิไธยความหมายเดียวกับรับสนองพระบรมราชโองการนะครับก็คือว่ามีคำพิพากษาในแต่ละครั้งไม่ต้องไปแฮไม่ต้องไปกราบองค์กรนู่นเพราะแล้วก็ประกาศกันทีอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าปีนึงคดีเป็นมาเป็นหมื่นๆแสนๆคดีเวลานี้แล้วมันจะประกาศทุกวันนั่นเขาเลยเหมารวมอย่างนั้นนะครับแล้วผู้ว่าสาก็มาตีกินนะครับไม่มีอะไรนั่นเลยไม่มีอะไรต่างกับอำนาจอีก2อำนาจเลยครับค่ะก็คืออำนาจทั้ง3เนี่ยมันแยกกันอยู่ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นก็อำนาจนี้ก็คือตรงไปที่ประมุขสูงสุดครับไม่ใช่ว่าต้องไปผ่านแล้วก็มาอ้างว่าคืออ้างตรงนี้ระบบที่เป็นเพื่อให้มีคุณพิเศษเหนือกว่าอำนาจ2อำนาจอย่างเงี้ยฮะแล้วเป็นมาอย่างนี้จริงๆไม่ใช่ครับค่ะยังเที่ยงตรงกินข้าวเหมือนเดิมไม่ได้เที่ยงตรงอะไรเลยครับเที่ยงตรงกินข้าวครับเออใช้ได้ค่ะพี่ต้นค่ะนะฮะที่สำคัญนะคะนายพิสิทธิ์บอกว่าหากศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมีมติให้ครม.ต้องพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ไปแล้วเนี่ยนะคะรัฐบาลเนี่ยจะใช้สถานะใดนำความขึ้นทูลเกล้านะฮะก็คือไม่มีสถานะเป็นรัฐบาลแล้วเนี่ยจะใช้อะไรไปนำความขึ้นทูลเกล้าเขาก็มาติ่งประเด็นนี้ก็ต้องถามสุเทพบ้างดิครับว่าใช้สถานะอะไรไปทูลเกล้านะฮะอ้างความเป็นรัฐาธิปัตย์นะไม่เห็นไปถามเลยนะคะคืออย่างนี้นะฮะคือต้องมันจะเกิดปัญหาไหมฮะคือต้องยืนยันอย่างนี้ก่อนว่าไม่มีทางที่จะเอารัฐบาลรักษาการออกค่ะเพราะ181ยืนยันชัดเจนตามลายลักษณ์อักษรเลยว่าต้องอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ค่ะเป็นลายลักษณ์อักษรไม่มีใครใหญ่กว่าค่ะมาตานี้แล้วฮะค่ะถ้าว่าศาลรัฐธรรมนูญจะไปพูดเป็นอย่างอื่นแสดงว่าใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญค่ะที่อภิสิทธิ์พูดอย่างนี้ก็แสดงว่าพยายามจะให้คนอื่นและตัวเองจะใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญไม่มีทางเลยครับไม่มีทางมันไม่มีช่องไปเดินไปได้แล้วครับค่ะมันชัดเจนนะฮะอาจารย์จบภาษาศาสตร์มาต้องค่ะต้องบอกว่ามันแสดงอาการวิตกจริตหวั่นไหวอย่างรุนแรงนะคะในฝากฝ่ายของพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็กปปส.นะคะว่าหนึ่งก็คือคำวินิจฉัยครั้งนี้เนี่ยนะคะก็คือขั้นต้นนั้นทางอาจารย์อุกฤษมงคลนาวินก็บอกใช่ไหมคะพี่ต้นว่าไม่มีอำนาจในการที่จะ
รับเรื่องไว้พิจารณาไม่มีเลยครับนะคะแล้วก็มันก็จะมีความสับสนต่อไปอีกนะคะถ้าเกิดว่าศาลรัฐธรรมนูญนะคะยังเดินหน้าต่อไปนะคะศาลรัฐธรรมนูญนั้นไม่มีอำนาจในการรับเรื่องดังกล่าวไว้พิจารณาวินิจฉัยนะคะเพราะความเป็นนายกและคณะรัฐมนตรีได้พ้นไปแล้วเพราะมีการยุบสภานะคะก็ไม่มีอำนาจใดๆไปวินิจฉัยเรื่องดังกล่าวนะคะอันนี้ก็ชัดเจนนะพูดกันไปหลายรอบแล้วนะคะก็เพียงแต่ว่าข้อเสนอของคุณชัยเกษมเหมือนการทดสอบทฤษฎีหลักการอะไรบางอย่างนะว่ามันมีหลักการนี้ที่ทำได้นะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะผลักให้ไปถึงทางตันเสียเหลือเกินเนี่ยมันจะมีช่องตรงนี้ออกไปคือสุดท้ายแล้วเนี่ยประมุขประเทศเป็นคนที่ make decision ค่ะถูกไหมฮะถ้าเราบอกว่าเรามีระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเนี่ยเวลาทางตันจริงๆประมุขประเทศเนี่ยจะต้องเป็นคนที่นั่นเบสิกอยู่แล้วฮะ make decision อยู่แล้วว่าจะทำไงแล้วคือไม่ใช่เฉพาะขอพระราชทานมาตรา7ซึ่งไม่ใช่ด้วยประมุขประเทศเคยพูดแล้วค่ะนะฮะเคยตรัสแล้วเรื่องแบบนี้ว่ามันไม่ได้แต่ว่าขอพระบรมราชวินิจฉัยไม่ได้ขอพระราชทานนายกนะไม่ได้ขอ ไม่ได้ขอว่าถามว่าเรื่องแบบนี้ค่ะท่านจะคือมันถึงทางตันอย่างเงี้ยประมุขประเทศต้องตัดสินใจอ่ะว่าท่านมีพระบรมราชวินิจฉัยอย่างไรถูกไหมครับค่ะถ้าอย่างไรเราก็ต้องยอมรับไม่มีอะไรเลยฮะประเพณีก็อย่างนี้ครับถึงเวลาก็แต่ว่ากลัวพระบรมราชวินิจฉัยกลับลงมามากกว่ากลัวผลนะฮะค่ะครับก็นึกถึงสมัยดิฉันอ่านพวกเขาเรียกว่าอะไรอาจจะใช้คำไม่ถูกต้องนะคะแต่เป็นหนังสือเล่มใหญ่มากเลยนะคะที่เรียกว่าเป็นเหมือนกับคล้ายกับพระราชดำรัสนะคะของรัชกาลที่4สมัยรัชกาลที่4ค่ะพี่ต้นนะคะที่ออกมามันก็เหมือนกับกฎหมายรูปแบบหนึ่งนะคะที่มีเรื่องมีจะมีหลายมีจำนวนมากเลยที่พูดถึงการรับเรื่องราวร้องทุกข์นะคะของประชาชนมันสะท้อนให้เห็นถึงความใกล้ชิดนะคะของพระมหากษัตริย์กับประชาชนนะคะอย่างเช่นประชาชนไปร้องทุกข์ตามที่ต่างๆนะคะก็มีประกาศออกมาว่าให้จัดสถานที่ให้เหมาะสมอะไรต่างๆเนี่ยก็คือเหมือนกับว่ามันก็ไม่ได้ดูเป็นเรื่องใหญ่โตอะไรนะราชประชาธรรมาสัยค่ะพระมหากษัตริย์กับประชาชนทรงใช้วินิจฉัยร่วมกันค่ะซึ่งอันนี้มันเกิดมันโหดเรียกว่าตามประวัติศาสตร์นี่ก็มีมาเยอะนะฮะค่ะแต่ว่าพอระยะหลังเนี่ยนะครับมันไม่ใช่ราชประชาธรรมาสัยเพราะมีตัวกั้นกลางค่ะนะฮะมีคนที่เป็นก่อนที่จะประชาเนี่ยจะไปถึงพระมหากษัตริย์เนี่ยมันมีคนขั้นกลางไอ้ตัวขั้นกลางเนี่ยมันเนี่ยเวลานี้มันเกิดทำให้เกิดไอ้คอนฟลิกต์ตรงนี้ค่ะไม่รู้คนนี้หรือเปล่านะคะซึ่งเราตั้งชื่อไว้เลยเนี่ยนะคะก็คืออมาตยาคือขยะของประชาธิปไตยนะคะเพราะฉะนั้นใครอย่าไปอยากเป็นอยู่ในระบบของอมาตยาเด็ดขาดนะคะนั่นก็คือขยะของประชาธิปไตยทำให้หลายๆอย่างที่มันควรจะเป็นเรื่องไม่ซับซ้อนเกินไปมันยุ่งยากนะคะซับซ้อนพยายามจะไปอธิบายแถไถเราไปออกไปนอกทางอยู่เรื่อยนะคะค่ะก็เดี๋ยวเราขอทิ้งท้ายมีภาพหนึ่งนะคะอยากจะเข้าไปที่ภาพนี้นะคะก็คือฮือฮากันมากนะคะในเป็นพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่เลยนะคะวันนี้นะคะขอพาดหัวข่าวนิดนึงนะคะท่านเจ้าคุณสอนศาลรัฐธรรมนูญทำหน้าที่เป็นกลางนะคะโอ้โหพาดหัวใหญ่นี่นะคะเป็นเรื่องเลยฮะเป็นเรื่องเลยไหมฮะค่ะก็รู้สึกว่าประเทศนี่มันกึกกักอยู่นะฮะโผล่มาปึ้งมีท่านเจ้าคุณพิพิธใช่ไหมคะครับวัดสุทัศน์นะคะขอให้ศาลรัฐธรรมนูญนั้นนะคะทำหน้าที่เป็นกลางนะคะเดี๋ยวเราพักสักครู่ค่ะพี่ต้นเดี๋ยวจะมาดูในประเด็นนี้กันนะคะมีคลิปนะคะมาดูด้วยนะคะเดี๋ยวพักกันก่อนค่ะกลับมาพบกับทันเกมสื่อในช่วงที่2นะคะวันนี้เราอยู่ในหัวข้ออมาตยาคือขยะของประชาธิปไตยนะคะก่อนที่จะไปดูว่าทำไมที่ว่าพี่น้องคงท่านผู้ชมเนี่ยคงจะรู้แล้วทำไมต้องใช้คำว่าขยะนะคะเพราะว่ามันมีองค์กรขยะ
แต่ไปปรักปรำใส่ร้ายว่าคนอื่นเป็นขยะขึ้นมานะคะค่ะก่อนที่ไปดูตรงนั้นเนี่ยนะคะเดี๋ยวเรายังพูดอยู่ในประเด็นของศาลรัฐธรรมนูญนะคะซึ่งมีท่านเจ้าคุณพิพิธเนี่ยออกมาเตือนสตินะคะในวันที่เป็นการจัดงานครบรอบ14ปีของศาลรัฐธรรมนูญค่ะ14หรือ16ฮะ14ใช่มั้ยคะประมาณนี้นะคะประมาณนี้ค่ะประมาณนี้นะคะจะเรียกว่าคงจะช็อกพอสมควรที่ท่านเห็นหน้าของผู้ร่วมฟังโดยเฉพาะอย่างยิ่งนายจรัญภักดีธนาคุณท่านดูเจือนๆนะคะเดี๋ยวลองไปฟังนะคะว่าท่านเจ้าคุณพิพิธนั้นอะไรนะคะฟังคลิปกันเลยค่ะนามใช่ไหมท่านจะเกิดแล้วนั่นมันรุ่น40ไอ้ปฏิรูปอะไรล่ะปฏิรูปคือการพัฒนาตามเส้นทางรัฐธรรมนูญทำก่อนจะทำยังไงอาตมายังไม่เข้าใจแล้วก็เชื่อกันอยู่ได้แล้วถ้าอาตมาถามว่าแล้วถ้าเกิดศาลรัฐธรรมนูญนะฮะซึ่งถูกตั้งขึ้นมาลดรัฐธรรมนูญถ้าท่านไม่ทำตามรัฐธรรมนูญท่านจะทำไงเพราะท่านก็ต้องทำตามรัฐธรรมนูญเพราะสถานภาพของพวกเราก็เป็นไปตามรัฐธรรมนูญถูกไหมท่านแล้วมันจะให้เราทำอย่างอื่นเราจะทำได้ไหมท่านเราก็ทำไม่ได้รัฐสภาก็ต้องยืนยันว่าขอให้ทำตามรัฐธรรมนูญคำเดียวมันก็จบนำแถลงมันทุกองค์กรเลยท่านนะเราจะยึดตามรัฐธรรมนูญเท่านั้นท่านก็นั่งเรียงกันสิท่านแล้วก็ดูสิว่านะคนทั้งหลายมันจะเอายังไงเพราะถ้าไม่มีรัฐธรรมนูญก็ไม่มีพวกเราถ้าพวกเราตัดสินอะไรไปเกินรัฐธรรมนูญนะเราก็อยู่ไม่ได้ก็ไม่มีเราเหมือนกันถ้าไม่มีเราก็ไม่มีประเทศถ้ามีประเทศเกิดขึ้นมาแบบที่เขาพูดกันท่านถามว่าท่านเชิญทูตมาแล้วทูตไม่มาแปลว่าอะไรเป็นไงครับชัดเจนไม่ต้องอธิบายความต่อค่ะครับตอนนี้ต้องให้พระนะคะท่านมาสอนกฎหมายให้กับศาลรัฐธรรมนูญนะคะสอนหลักกฎหมายหลักสิทธินะคะหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญมาจากรัฐธรรมนูญก็ต้องทำตามรัฐธรรมนูญถ้าท่านสอนนี่ก็แสดงว่า เป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วนะคะว่าไม่ได้ทำตามรัฐธรรมนูญมาระยะหนึ่งและมีแนวโน้มว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะไม่ทำตามรัฐธรรมนูญอีกท่านจึงมาปรามไว้เลยค่ะคือเทิดพระระดับเจ้าคุณเนี่ยนะค่ะท่านก็เทิดเอ่ยปากเนี่ยแสดงว่าท่านก็แสดงว่าเพชเชอร์พอสมควรครับค่ะนะฮะว่ามันถึงเวลาแล้วว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมคือประเทศเนี่ยมันเดินมาเนี่ยมันเดินมาเนี่ยนะฮะผมบอกให้เลยว่าคือที่มันมีปัญหาคือองค์กรอิสระค่ะแล้วท่านเจ้าคุณท่านก็ทราบค่ะแล้วท่านถือว่าท่านจังหวะนี้โอ้โหซัดได้เต็มแข้งจริงฮะแล้วพูดท่านก็ไม่ได้พูดอะไรยาวนะฮะกระชับเลยค่ะครับค่ะนะคะก็แต่ว่าไม่รู้เขาจะเคยจะฟังกันหรือเปล่านะฮะค่ะผมไม่มั่นใจว่าบรรดาที่นั่งฟังท่านเจ้าคุณท่านเทศเนี่ยจะฟังหรือเปล่าค่ะเทศฟังก็ดีเป็นประโยชน์กับชาติบ้านเมืองค่ะแต่เทศไม่ฟังก็ผมก็ไม่รู้จะทำยังไงค่ะเพราะว่าจริงๆเนี่ยการเตือนสติอะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็มีเกิดขึ้นมากมายอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ว่าครั้งนี้ก็ถือว่าแรงมากนะคะแต่เมื่อมันไม่มีกฎหมายที่ไปตรวจสอบเอาผิดกับการกระทำของคนเหล่านี้เนี่ยพี่ต้นมันก็เสี่ยงไงสุ่มเสี่ยงอยู่ว่าเขาอาจจะไม่ฟังก็ได้ไม่ฟังเลยครับนะคะถ้าเขาไม่ฟังแล้วเขาก็อ้างอะไรไปแถไถไปอย่างเงี้ยนะคะนะคะแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะตรวจสอบทวงดุลกับคนเหล่านี้ได้เนี่ยมันก็จบคือโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมคิดว่าที่นั่งอยู่นะครับเขาส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่ฟังหรอกถ้าเขาฟังเขาไม่ทำงั้นมาเป็น9ปีมาแต่แรกนะคะค่ะเขาคือจุดเปลี่ยนนั้นก็คือแต่ว่าก็เป็นผลดีทำให้หมายความว่ามันก็เป็นผลตรงที่ว่าสื่อออกแบบนี้มันไปกระแทกประชาชนให้รับรู้ไงครับว่าขนาดพระระดับเจ้าคุณซึ่งยังมีอีกเยอะนะครับยังมีอีกเยอะเลยนะฮะแล้วท่านก็เป็นผู้ที่รู้สึกว่าจะเคยวิพากษ์วิจารณ์ฝ่ายการเมืองนักการเมืองมาพอสมควรคือทำให้รู้ว่าไม่ใช่ว่าแบบดูเป็นมีเป็นฝ่ายเลือกข้างอะไรต่างๆกระตุกสังคมให้รู้เลยว่าขนาดพระสงฆ์เนี่ย ก็ยังนั่นแบบอย่างเงี้ยนะฮะค่ะก็คือไม่ต้องไปรอค่ะพี่ต้นว่าให้เกิดความรุนแรงขึ้นนะคะเกิดการปะทะเกิดความรุนแรงเกิดการสูญเสียชีวิตแล้วพระสงฆ์ต้องมาออกมาบิณฑบาตขอชีวิตอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ทันแล้วอะค่ะนะถึงตรงนั้นมันก็ล่วงเลยไปแล้วความ
แย้งที่รุนแรงจนกลายเป็นความรุนแรงการปะทะกันเนี่ยนะคะมันเลยไปแล้วนะคะมันก็จะเกิดการแก้แค้นโกรธแค้นกันขึ้นมาระหว่าง2กลุ่มคือโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมพูดเลยค่ะว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ฟังหรอกครับไม่ฟังหรอกค่ะนะคะเพราะว่าเทอชุดเนี้ยนะฮะค่ะเขาส่งมาเนี่ยคือเหลือเดนมาทั้งนั้น คือไม่กลัวบาปกลัวกรรมแล้วค่ะเพราะนั้นมาเทศอย่างเงี้ยว่ายนั่นเป็นพิธีเท่านั้นเองครับค่ะค่ะก็ดูจากสีหน้าขณะที่นั่งฟังเนี่ยนะคะไม่ได้เป็นสีหน้าที่ของคนที่รับฟังอ่ะเป็นสีหน้าของคนที่รับรู้ว่ากำลังถูกต่อว่าถ้าเป็นนักกฎหมายที่เป็นผมต้องใช้คำว่าเป็นธรรมชาติของนักกฎหมายจริงๆเนี่ยไม่ทำอย่างนี้ครับไม่มีคำวินิจฉัยแบบนี้นะครับว่าสว.มาจากการเลือกตั้งขัดหลักประชาธิปไตยอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้เดินเยียวยาสุดยอดแล้วสุดยอดค่ะนะคะก็ยังมีโอกาสอยู่ละถึงแม้ว่ามันจะนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะในวันที่ท่านจะวินิจฉัยมีคำวินิจฉัยออกมาเนี่ยนะคะโอกาสของท่านนะคะไม่ใช่ให้ความเป็นธรรมให้ความยุติธรรมอะไรค่ะโอกาสที่จะลดความสูญเสียนะคะป้องกันไม่ให้เกิดการสงครามกลางเมืองอย่างที่ทุกคนวิตกนะคะก็อยู่ในมือของท่านส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะค่ะก็มาถึงประเด็นนี้นิดนึงค่ะดูเหมือนกับว่าการที่หลายฝ่ายขนาดนี้เนี่ยนะคะพี่ต้นออกมาตั้งแต่เรื่องรัฐาธิปัตย์นะคะมาถึงประเด็นว่าการขอพระบรมราชวินิจฉัยเป็นทางออกหนึ่งถ้าเกิดมีการวินิจฉัยอย่างไม่เลอะเทอะขึ้นมาเนี่ยนะคะก็ทำให้รู้สึกว่าฝ่ายที่อยากจะล้มล้างระบอบประชาธิปไตยเนี่ยก็ดูส่วนเซไปพอสมควรนะคะเราสังเกตนะคะพอจะส่วนเซปุ๊บจะงัดมุกนี้ขึ้นมาก็คือ112นะคะ112ตอนนี้เนี่ยก็ไล่ล่ากันไปจนถึงต่างประเทศเลยทีเดียวนะคะทางรองผู้บัญชาการรรทผบ.กป.ยังไม่รู้ย่อมาจากอะไรค่ะพี่ต้นเขาบอกว่าเมื่อตรวจสอบหลักฐานเอกสารต่างๆแล้วเนี่ยนะคะจะส่งไปให้อัยการสูงสุดครับเพื่อจะเข้าสู่กระบวนการสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนนะคะเนื่องจากเชื่อว่าผู้ที่กระทำผิด112ตอนนี้นะคะหลายคนอยู่ต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษก็มี1รายอย่างนี้เป็นต้นนะคะพี่ต้นอยากจะทราบว่ายังไงฮะขั้นตอนก็คือไปส่งไปให้อัยการสูงสุดเพื่อโอ้โหอย่างนี้เลยฮะส่งผู้ร้ายข้ามแดนอันนี้ส่งอายเขาอายเขาเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าการส่งผู้ร้ายข้ามแดนมันมีข้อว่าจะต้องมีข้อหาเนี่ยเหมือนกันทั้งสองประเทศถูกไหมครับอ๋อค่ะก็คือแลกกันหมายความว่าคือหมายความว่าคนตายครับหมายความว่าก็คุณก็มันมีเงื่อนไขอยู่ที่เป็นข้อสาระสำคัญเลยคือว่าประเทศฉันเนี่ยต้องมีข้อหานี้ด้วยประเทศอยู่ต้องมีข้อหาเนี่ยมันต้องเสมอกันนะฮะค่ะสมมติว่าฆ่าคนตายมีกฎหมายเดียวกันฮะฆ่าคนตายประเทศที่จะเราจะขอส่งเนี่ยมีข้อหาเดียวกันแต่อังกฤษเนี่ยผมได้หรือว่าประเทศอื่นก็ไม่มีคุณขอให้ตายเขาไม่ส่งให้ครับค่ะนะฮะแล้วเผื่อเขาจะตอบกลับมาด้วยใช่ไหมว่าที่ส่งไม่ได้เพราะอะไรขัดสิทธิเสรีภาพกันแล้วจะกล้าเอามาให้ดูไหมว่ามีจดหมายนั้นมามันอายเขาค่ะนะฮะแต่ว่าอย่าไปขอเลยครับขอร้องเถอะมันอายเขาอายเขาแสดงว่าไม่มีภูมิรู้เรื่องไอ้กฎหมายระหว่างประเทศเลยว่าเวลาขอส่งผู้ร้ายข้ามแดนเนี่ยมันต้องมีข้อหาคืออันนี้เป็นเบสิกเลยนะฮะว่าประเทศนั้นเนี่ยจะต้องมีความผิดเหมือนกันนะฮะครับนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เราคิดว่ามันอาจจะเป็นแรงที่ผลักมานะคะที่จะเข้าให้ใช้มุกนี้เนี่ยเข้ามาอีกหรือเปล่าแต่ว่ามันก็มีการตั้งองค์กรนะคะเก็บขยะแผ่นดินขึ้นมานะคะขออนุญาตมาที่ประเด็นนี้เลยนะคะโดยที่คนนี้เนี่ยนะคะเป็นตำรวจเป็นทหารหมอทหารนั่นเองนะคะก็คือพลตรีเหรียญทองใช่ไหมคะพลตรีเหรียญทองแน่นหนาที่ท่านสังเกตค่ะว่านามสกุลเดียวกันกับพลตำรวจตรีนรบุญแน่นหนาที่คนเมื่อกี้ค่ะที่จะไปอินเทอร์โพลเมื่อกี้ค่ะนะไปขอส่งไม่นามสกุลเดียวกันไม่ทราบนะคะคือเป็นญาติกันหรือเปล่าฮะบอกว่านะคะขยะแผ่นดินนะคะตั้งชื่อองค์กรขยะเก็บขยะแผ่นดินนะคะโดยให้ความหมายว่าขยะแผ่นดินคือผู้กระทำการอาฆาตมาตร้ายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพนะคะผู้ให้การสนับสนุนคุ้มครองช่วยเหลือให้ที่พักพิงอาศัยให้อาชีพการงานเลยไปเยอะไปไหมฮะภารกิจนะคะก็คือปฏิรูปความสะอาดของแผ่นดินภายใน 12-24 เดือน
ค่ะประมาณนี้ค่ะพี่ต้นนะคะก็เป็นที่ถูกต่อว่าถูกวิพากษ์วิจารณ์ประนามกันเยอะมากนะคะผมก่อนนี้ผมว่าเหรียญทองเนี่ยผมกล่าวหาเลยนะค่ะทำร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์โดยตรงเลยไม่โดยอ้อมค่ะค่ะเพราะพระเจ้าออกมาอย่างนี้นะครับค่ะสื่อมันตีไปทั่วโลกคนคือสถาบันที่เสียคือสถาบันที่ตัวเองอ้างว่าจะปกป้องนั่นแหละค่ะคือทำผมไม่รู้ว่าเป็นหมอใช่ไหมไม่รู้ว่าเป็นหมอแล้วมาเป็นทหารหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับแต่ว่าผมว่าอ่อนปัญญาเกินเหตุแล้วก็มาบอกว่าจะตั้งเป็นองค์กรเป็นอะไรที่ไปมีการตั้งกองทุนด้วยนะตั้งกองทุนแล้วก็ไปถึงพ่อแม่ของคนนั้นเลยนะฮะไม่ใช่ว่าเฉพาะคนที่เขาตั้งเป้าเลยว่าให้ไปถึงอะไรอ่ะใครมีพ่อมีแม่มีลูกอะไรเงี้ยให้ส่งอะไรเงี้ยนะฮะค่ะก็คือให้ในครอบครัวผมกล่าวหาเลยนะฮะผมกล่าวหาเลยคนที่ชื่อในแพทย์พลตีอะไรเนี่ยพลตีเหรียญทองเนี่ยค่ะนามสกุลอะไรนะแน่นหนาค่ะแน่นน่ะคือเนี่ยแหละคือตัวทำลายสถาบันแล้วก็มีการนะคะบอกว่าท่านทั้งหลายคือทหารของพระราชาคนเก็บขยะของแผ่นดินคือนอกจากคุณทำลายศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะคะโดยการมองว่าคนที่อยู่ฝ่ายคิดต่างจากคุณนะคะเป็นขยะนะคะแล้วคุณก็ยังใช้ความรุนแรงด้วยนะคะพยายามปลุกความรู้สึกรุนแรงต้องการทำร้ายด้วยการใช้เรื่องของทหารเข้ามานะทหารของพระราชาเก็บขยะการเก็บขยะนี่คืออะไรอ่ะที่เพื่อคุณเอาไปเชื่อมโยงกับเรื่องทหารคุณให้เขาไปทำอะไรไปทำร้ายหรือเปล่านะฮะคือจริงๆเนี่ยเขากำลังขุดคุยว่ามงกุฎวัฒนะเนี่ยเป็นสายเดียวกับโรงพยาบาลพระมงกุฎแล้วก็มาลิงก์กันหรือเปล่าเพราะมันเป็นเขากำลังผมบอกให้เลยว่ากำลังดูว่ามันมาเป็นผู้ผอ.ได้ยังไงนะฮะมันจะมีเขาเรียกว่าพวกนี้เป็นหนึ่งในเขาเรียกผู้ที่ผลประโยชน์ทับซ้อนกับโรงพยาบาลพระมงกุฎนะฮะแล้วก็ส่งมาแล้วถึงมาถึงมงกุฎวัฒนะนะครับแล้วก็พยายามจะหวงแหนอำนาจว่าตัวเองจะหลุดไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับค่ะนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่รอดยากฮะเนี่ยรอดยากไม่นานแล้วครับเหมือนเดี๋ยวเหมือนกับนั่นนะฮะคนเรือตีอะไรนั่นแหละอะไรซิลเนี่ยนะฮะซิลนั่นแหละค่ะก็ต้องบอกเลยนะคะว่าเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนนะคะในโรงพยาบาลรัฐนะคะแล้วก็ที่หมอต่างๆนะคะออกมาทำเอกชนนะคะใช้เวลาราชการอะไรต่างๆนะคะมีมากมายนะคะในขบวนการเหล่านี้นะคะแล้วก็อ้างว่าคุณนั้น เรียกว่าทำเพื่อประเทศชาติอะไรรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติเรื่อง30บาทนั้นเสียหายอะไรต่างๆนะคะแต่ความจริงเนี่ยมันทำความผลส่งผลกระทบกับเครือข่ายการหาผลประโยชน์พวกคุณหรือเปล่าคือพวกนี้เอไออะไรอ้างเจ้าก่อนผมถึงบอกว่าเมื่อกี้เนี่ยราชประชาธรรมอาศัยเนี่ยคือว่าเมื่อก่อนเนี่ยพระมหากษัตริย์กับประชาชนเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกันมีอะไรก็ปรึกษาหารือกันใช่ไหมฮะแต่พอตอนนี้มีไอ้พวกนี้แหละฮะไอ้พวกที่มีผลประโยชน์นี่แหละไอ้มีผลประโยชน์อยู่ขั้นกลางเนี่ยแล้วยิ่งช่วงสายยันสมัยด้วยแล้วก็เนี่ยแหละครับพวกนี้กำลังจะออกมาที่ออกมาปกป้องตกลงปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองกลุ่มพวกของตัวเองแน่นอนนะคะมากกว่านะคะค่ะนะคะแล้วก็คงมาดูกลุ่มนี้เลยนะคะว่าปกป้องผลประโยชน์ไหมกปปส.ตอนนี้ก็ใช้เทคนิคไปตามกระทรวงต่างๆนะคะเมื่อวานนี้เราก็รายงานไปแล้วว่าไปองค์การเภสัชกรรมนะคะวันนี้ไปที่การประปานครหลวงค่ะขอดูภาพการประปานครหลวงหน่อยนะคะค่ะซึ่งส่วนใหญ่เราเห็นนะคะพี่ต้นว่าไปที่ไหนก็จะไปที่ที่มีสหภาพแรงงานแค่นั้นเองนะคะก็เป็นวิธีการของเขาว่าทำให้เหมือนว่ามีคนต้อนรับเยอะนะคะเพื่อสร้างผลทางจิตวิทยามากกว่านะคะแต่ความจริงแล้วก็เป็นเพราะว่าเป็นการเชื่อมโยงกับผ่านทางสหภาพแรงงานนั่นเองนะคะก็ตอนนี้นะคะก็เป็นที่ชัดเจนว่าบางกระทรวงเนี่ยนะคะอย่างเช่นบางกระทรวงเนี่ยนะคะเช่นปลัดกระทรวงบางกระทรวงนะคะก็ทำท่าทีที่แสดงสัญญาณชัดเจนเช่นไม่เข้าร่วมประชุมกับทางสอรสไม่เข้ารดน้ำดำหัวไม่เข้ารดน้ำอวยพรนายกยิ่งลักษณ์เป็นต้นนะคะออกมาขึ้นป้ายอะไรต่างๆและล่าสุดนั้นนะคะก็คือทางปปช.เนี่ยนะคะก็ได้มีการแสดงท่าทีนะคะชื่นชมเป็นพิเศษกับทางปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าเป็นผู้ที่
เรียกว่าซื่อสัตย์สุจริตนะคะคือแสดงให้เห็นชัดเจนว่าแบบเฟเวอร์กับปลัดคนนี้มากอย่างเงี้ยค่ะมันก็ชัดเจนมากเกินไปป่ะฮะพี่ต้นคือชัดมากแล้วครับคือเวลาเนี้ยคือปปช.องค์กรอย่างเงี้ยซึ่งต้องการความเป็นกลางเนี่ยก็เที่ยงตรงเลยนะฮะเป็นพวกเที่ยงตรงเที่ยงตรงกินข้าวรับประทานข้าวแต่ว่าเวลาผมพูดนอกรอบผมพูดอีกแบบ อีกเวอร์ชั่นหนึ่งค่ะที่พวกนี้เที่ยงตรงกินข้าวนั่นแหละครับผมเป้งกินข้าวเลยแล้วไม่มีอะไรดีกว่านั้นแหละครับคือผมก็ดีใจอยู่อย่างนี้ฮะว่าในสถานการณ์แบบนี้นะผมพูดกับอาจารย์ไว้เลยนะครับมันอยู่ในสถานการณ์ที่มันแบ่งขั้วโดยชัดเจน มันทำให้เราเห็นภาพพอเห็นภาพแล้วเนี่ยนั้นเราก็สามารถกำหนดยุทธศาสตร์ในการที่เราจะต่อสู้ได้ค่ะนะฮะเพราะนั้นผมคิดว่าตอนนี้เรามีประชาชนเป็นหลังพิงอยู่เนี่ยนะครับแล้วก็มีรัฐบาลอยู่แต่เราไม่มีอะไรเลยเราไม่มีกระบวนการยุติธรรมที่เป็นพิงเลยะนะครับไม่มีองค์กรอิสระเนี่ยเพราะนั้นเรามีมวลชนเรามีประชาชนอยู่เนี่ยผมคิดว่าด้วยตรงนี้เราสามารถแยกแยะได้แล้วเรากำหนดยุทธศาสตร์ที่จะสู้ต่อไปได้เพราะไม่ต้องไปจริงๆแล้วไม่ต้องไปเขาเรียกอะไรฮะไม่ต้องไปกังวลหวังอะไรเราสู้ด้วยตัวของเราเองเนี่ยแหละค่ะค่ะแล้วผมว่าประชาชนเนี่ยที่เป็นแมสเนี่ยมันจะกำหนดไม่มีประเทศในโลกนี้แพ้เลยผมยังมั่นใจอยู่อย่างนั้นค่ะนะครับนะคะแต่ว่าประชาชนก็ต้องแสดงออกนะคะอย่างต่อเนื่องแล้วก็ไม่หยุดเคลื่อนไหวนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยมันจะมีข่าววงในข่าวใต้ดินอะไรนอกห้องอะไรต่างๆเนี่ยนะคะตรงช่องประตูอะไรออกมาบอกว่าตอนนี้เดี๋ยวมันจะตกลงกันแบบนี้แล้วจะเจรจากันแบบนี้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้ทุกฝ่ายเงียบๆอะไรต่างๆอันนี้มันน่าจะลวงมากกว่าไหมคะพี่ต้นแล้วก็ทำให้ประชาชนรู้สึกว่าต้องยุติการเคลื่อนไหวนะคะแล้วก็แต่ฝ่ายกปปส.นี่ชัดเจนว่าคุณก็ไม่เคยยุติเลยนะฮะผมว่าประชาชนมีความรู้สึกว่าตอนนี้เขาไม่ได้รับความเป็นธรรมอะฮะในทุกอนูของประชาชนนะค่ะชาวนาอาจจะมีความรู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรมอย่างหนึ่งผมอาจมีความรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมอย่างหนึ่งค่ะคนที่ไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงก็อาจจะไม่ได้มีความถือไม่รับความเป็นธรรมถูกปล้นด้วยซ้ำไปขนาดอาจารย์ลิขิตยังบอกว่าผมถูกปล้นไปครั้งที่สองอะไรอย่างเงี้ยคือมันการถูกปล้นเนี่ยมันทุกไปทุกอนูเลยนะฮะคือความถูกปล้นก็คือการไม่ได้รับความเป็นธรรมดิฉันถูกปล้นรายได้ไปเลยนั่นแหละฮะค่ะไม่มีเงินเดือนเลยค่ะก็อย่างเงี้ยฮะเพราะว่าไอ้ตรงนี้มันอันตรายผมอยากจะฝากกับท่านผู้ชมนะฮะคืออเมริกาเนี่ยอาจารย์ก็รู้ทราบใช่ไหมฮะค่ะอาจารย์ก็บัฟฟาโลใช่ไหมฮะบัฟฟาโลค่ะ University at Buffalo บัฟฟาโลเป็นมหาลัยจริงๆนะคะไม่พูดเล่นนะคะภูมิใจด้วยค่ะคืออาจารย์ก็เห็นใช่ไหมเวลาเราไปเรียนกันเนี่ยที่นั่นเนี่ยร้อยพ่อพันแม่ต่างชาติต่างพันธุ์ต่างภาษาต่างอายุด้วยค่ะที่น่าสนใจค่ะเขาปกครองด้วยระบบกฎหมายนะค่ะถามว่าเขาแตกแยกไหมเขาแตกแยกยังมีไอ้คนดำคนขาวคนอะไรมีนะฮะมีคือเรื่องๆมีแต่ที่เขาปกครองได้ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มต่างๆก็มีกลุ่มฮะมีผมอยู่ที่ LA เนี่ยก็มีคนดำคนขาวคนเอเชียคนมีหมดนะฮะแต่มันโซ่ปัญหาได้ด้วยระบบกฎหมายครับเพื่อว่าแต่ของเราเนี่ยที่มาเนี่ยแค่ของเรา4ชนชาติ36ชนเผ่าของเขานี่มันทั่วโลกเลยมันรวมกันเนี่ยแต่เขายังปกครองเขาอยู่ได้เลยเขาใช้ระบบกฎหมายไงนะฮะแต่ของเราเนี่ยพังเพราะระบบกฎหมายเพราะไปดึงเอากฎหมายมาเล่นการเมืองครับแล้วระบบกฎหมายของเราที่จริงอ่ะมันเกิดมา100ปีอยู่ดีๆเนี่ยผมก็โกรธมากเลยนะผมโกรธมากเลยแล้วก็ไอ้คนหยิบมือเดียวในวงการกฎหมายเนี่ยแล้วมาทำให้องค์กรที่มันอยู่มาแล้วเป็นความเคารพเป็นเสาหลักเสาบ้านเสาเมืองเนี่ยมาทำลายกับไอ้คนที่หยิบมือเดียวเองฮะอาจารย์มันไม่ใช่องค์กรนะไอ้คนหยิบมือเนี่ยนับหัวได้เลยครับค่ะฮ
ก็คือว่าสิ่งที่บกพร่องอะไรในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยก็สามารถจะแก้ไขปรับปรุงขึ้นไปเรื่อยๆแล้วมีสถาบันวิจัยด้วยใช่ไหมฮะของทางศาลนะคะก็มีงานวิจัยอะไรก็มาปรับปรุงไปเรื่อยๆสิอะไรอย่างนี้นะคะแต่ตอนนี้เนี่ยคนบางส่วนในกระบวนการยุติธรรมในกระบวนการศาลนะคะเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเมืองแล้วตั้งแต่รัฐธรรมนูญ250นี่แหละให้อำนาจไปแต่งตั้งองค์กรอิสระนี่ค่ะนะคะแล้วจนถึงทุกวันนี้แก้ไม่ออกเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย อย่าทำร้ายซ้ำเติมไปมากกว่านี้นะคะค่ะนะคะก็ตอนท้ายนี้นะคะขอดูภาพสักนิดนึงนะคะว่าภาคประชาชนนะคะที่ไม่ยอมแพ้นะคะกับความอยุติธรรมนะคะกกต.สมชัยคุณติ๋มเนี่ยนะคะได้ไปที่ลำพูนนะคะก็ขอดูภาพพี่น้องแดงลำพูนนะคะออกมาขับไล่นะคะเนื่องจากว่าคุณสมชัยเนี่ยนะได้พูดดูถูกดูหมิ่นนะคะ คนเสื้อแดงไว้อย่างมากมายนะคะนะก็ต้องถือนะคะว่าตอนนี้นะคะสังคมยุคดิจิตอลนะคะพี่ต้นนะคะมันไปทั่วนะคะว่าคุณได้พูดอะไรเอาไว้ตรงไหนนะคะถ้าไม่อยู่บนข้อเท็จจริงนะคะแสดงการที่ไม่เหมาะสมเพราะว่าหน้าที่ของคุณนั้นคุณต้องแสดงความเที่ยงธรรมนะคะเป็นกลางนะคะแต่เมื่อคุณเลือกฝักฝ่ายแล้วเนี่ยนะคะมันก็หมดความชอบธรรมที่จะอยู่ในตำแหน่งนี้ต่อไปนะคะแล้ววุฒิสภาในเมื่ ไม่สามารถจะพึ่งพิงได้นะคะประชาชนก็ต้องออกมาแสดงออกว่าไม่ต้อนรับนะคะไม่ยอมรับคนที่ไม่มีความเป็นกลางมีอคติแบบนี้แล้วก็อีก อยากจะให้ไปดูนะคะพลังของพี่น้องประชาชนนั่นก็คืออพปชนะคะซึ่งกำลังจะรวมตัวกันวันที่20-21นี้นะคะในการแสดงออกว่าประชาชนนั้นมีสิทธิ์นะคะที่จะต่อต้านการรัฐประหารแล้วก็สร้างระเบียบวินัยของการพิทักษ์ปกป้องนะคะพี่น้องประชาชนก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งนะคะเพราะว่าการปกป้องพิทักษ์นี่สำคัญนะคะนะคะพี่ต้นเพราะว่าการมีวินัยนะคะการที่วิชาการเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันตนเองเนี่ยนะคะถูกจำกัดเอาไว้ให้กับกลุ่มเดียวนะคะนั่นก็คือกลุ่มกองทัพนะคะที่เรียกว่าเป็นกลุ่มกองทัพแล้วไม่ขยายความรู้นี้ไปให้กับประชาชนนะคะแล้วกองทัพเป็นเครื่องมือทำการรัฐประหารรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเสียเองนะคะมากมายมาในประวัติศาสตร์นี้เพราะฉะนั้นตอนนี้ประชาชนลุกขึ้นมาต้องการเรียนรู้วิชาการปกป้องตัวเองนะคะแล้วก็กลุ่มผู้กำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะออกมาต่อต้านการรัฐาธิปัตย์นะคะก็มีอีกกลุ่มหนึ่งกำนันผู้ใหญ่บ้านด้วยนะคะตอนนี้ทุกฝ่ายนี่ก็เรียกว่าประชาชนกลุ่มเล็กๆน้อยๆนี่แหละนะคะไม่ได้หยุดนิ่งในการที่จะต่อสู้นะคะกับอำนาจมืดเหล่านี้นะคะอันนี้นะคะอมาตยาคือขยะของประชาธิปไตยนะคะนี่ต่างหากนะคะที่เป็นความเลวร้ายนะคะค่ะก็หมดเวลานะคะของรายการทันเกมสื่อแล้วนะคะพี่ต้นมีอะไรที่จะทิ้งท้ายกับท่านผู้ชมนิดนึงนะคะสัปดาห์หน้าเนี่ยคงจะเข้มข้นทีเดียวนะคะเข้มข้นมากครับเข้มข้นมากก็ฝากนั่นเองครับก็ฝากบรรดาที่ตัวอ้างตัวว่าเป็นบรรดาผู้รู้กฎหมายนะฮะนี่ผมยังตกประเด็นเรื่องคุณวสันต์มาออกมาแพรมพูดเรื่อง แต่นี่ต้องพูดยาวฮะคุณวสันต์เนี่ยนะฮะไปพูดถึงเรื่องโอ้ยยังใช้น้ำมันรถยังใช้เงินเดือนอะไรเงี้ยแบบเพราะนั้นศาลมีสิทธิ์อาจารย์ได้อ่านไหมฮะอ๋อยังไม่ได้ค่ะได้ฟังนิดหน่อยค่ะไปอ่านว่าศาลรัฐธรรมนูญมีสิทธิ์ที่จะวินิจฉัยเพราะว่ายังรับเงินเดือนอยู่ยังใช้รถหลวงอยู่ค่ะโขงหากลิ้งเลยครับค่ะเอาไว้โอกาสหน้าแล้วกันว่าผมว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยดูเดือดค่ะดูเดือดแน่นะคุณก็เราก็เฝ้าระวังนะคะเฝ้าระวังแล้วก็จะต้องเคลื่อนไหวอย่างมีสติแน่นอนนะคะเพราะว่าเราต้องการที่จะได้ประชาธิปไตยแต่ไม่ต้องการที่ให้มีความสูญเสียเกิดขึ้นอีกนะคะค่ะหมดเวลาของทันเกมสื่อแล้วนะคะก็พรุ่งนี้นะคะวันเสาร์พบกันที่เรือนจำหลัก4ค่ะกินอาหารกับเพื่อนที่เรือนจำหลัก4นะคะเสื้อแดงนะคะพี่น้องเสื้อแดงที่จังหวัดภูเก็ตนะคะได้สมทบทุนมานะคะแล้วก็จะนำเข้าผัดปูนะคะไปทานด้วยกันนะคะที่เรือนจำหลัก4พรุ่งนี้ไปให้กำลังใจพี่น้องที่ยังต่อสู้หลังกรงกระทำกันค่ะวันนี้พี่ต้นเสนัททองประดิษฐ์นะคะและฉันสุดารังคุพันธ์ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ